สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานก็มีซีรีส์ดีๆนะคะที่โอ้โหลือกันหนาหูจริงๆว่ามาแน่ๆค่ะควอเตอร์3เดือนสุดท้ายนี้นะคะสำหรับ l o v e w h e n the Stars Fall ค่ะเรื่องนี้น่าดูมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจากันได้เรื่องนี้จะเป็นหนึ่งใน3า เรื่องที่เป็นโอเรื่องราวความรักสุดซึ้งของผู้แต่งคนเดียวกันนะคะโดยเรื่องแรกพวกเราดูไปแล้วค่ะมัดทุลสดหวานล้ำไงจําได้ไหมคะเติ้งหลุนกับคุณหยางจื่อเป็นผู้แสดงนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือ Get into love อันนั้นเป็นแนวปัจจุบันนะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เรื่องนี้ค่ะ Love when the stars fall นะคะก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนำแสดงโดยคุณเฉินชิงสวีแล้วก็คุณหลี่ลันตี้นะคะรวมทั้งโอโหพะลองหล่อมากค่ะพะลองเฉินไฮเหลียงนะคะโอ้โหมองทะลุนะคะมองทะลุผ่านจากตัวเอก2ตัวนะคะพระเอกกับนางเอกไปที่คุณเฉินไฮเหลียงเลยเท่จังเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องรา ของจีนคอสตูมโบราณนะคะปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วเรียบร้อยน่าดูมากๆเลยมีทั้งตัวอย่างที่เป็นวิดีโอแล้วก็มีทั้งภาพนิ่งเลยนะคะก็ทำให้ทุกคนก็ตั้งความหวังว่าอยากจะดูแล้วอยากจะดูแล้วค่ะเป็นตอนจบไตราภาคในชุดน้ำพึ่งหวานด้วยของท่านผู้แต่งนิยายเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องราวนั้นนะก็จะเป็นเรื่องราวของออราชินีนะคะ คือแห่งเผ่ามนุษย์เนี่ยได้ให้กำเนิดลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวฝาแฝดน,นะคะแล้วกม็มันก็ต้องมีความแตกต่างนะคะคือพี่สาวก็จะเป็นที่เคารพรักนับถือของทั้งเผ่าเลยชิงกุ๋ยผู้อ่อนโยนแล้วก็ใจดีค่ะนางก็ได้มั่นหมายกับองค์ชายแห่งสวรรค์นะคะเย่เทียนหรือว่าเย่เทียนส่วนน้องสาวฉลาดมีความเจ้าเล่ห์ค่ะแล้วก็ผู้คนมักจะไม่ค่อยชอบเธอเรียกได้ว่าถึงขั้นคําว่ารังเกียจเลยนะคะซึ่งเธอได้มั่นหมายกับ องค์ชายรัชทายาททางอัศูรค่ะแล้วก็ทั้งสองคนนี้นะคะก็แต่งงานกันไปแต่ว่าแต่งงานในวันเดียวกันไงทั้ง แต่งไปสวรรค์ทั้งแต่งไปแดนมารแต่งวันเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นมันเกิดความสับสนขึ้นนะคะอนลมานค่ะทําให้เกิดการสลับนะคะเกี่ยวกันประมาณนี้ความรักที่ควรจะสวยงามของของเอ่อทั้งเรื่องนะคะที่มันควรจะไปตามเส้นทางของมันใช่ไหมมันก็เกิดความวุ่นวายสับสนไปหมดเลยนะคะแต่อะไรก็ตามความรักมันก็ยังสวยงามอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสลับคู่หรือ,อยังไงนะคะทุกอย่างก็คือมันเริ่มจุดประ การสมรู้ร่วมคิดที่จะเขยา่าอาณาจักรทั้ง4ี่โดยความสัมพันธ์ของอ,องค์หญิงฝาแฝดจากราชินีแห่งเผ่ามนุษย์นี่แหละนะคะโอ้ยนะ่าชมจริงๆเลยค่ะ เรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด40ตอนค่ะแล้วแพลตฟอร์มที่พวกเราจะได้ดูแบบสตรีมมิงนะคะแต่จะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องคือมีซับไทยหรือเปล่าต้องรอชมค่ะเพราะว่าแพลตฟอร์มนั้นก็คือโยคูนั่นเองนะคะก็หวังว่าทางโยคูไทยแลนด์นะคะจะเซอร์วิสแฟนๆโดยการที่ออกซับไทยมาอย่างทันท่วงทีทันเวลานะคะออหรือไม่ก็ไปร่วมมือร่วมใจกับทาง VTV หรือไม่ก็ไอชีอ e ีหน่อยเนาะพวกเราคนไทยนะคะจะได้แบบว่าติ ตามดูได้ทุกๆตอนอย่างที่อย่างที่เข้าใจด้วยนะคะเอาละค่ะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีซับไทยให้ดูนะคะเดี๋ยวอัดหวานจะพาทุกท่านติดนะคะอุปกรณ์ดำน้ำแล้วเราก็ร่วงหน้ากันไปก่อนนะคะรอจนกว่าจะมีซับไทยพักไทยออกมาแล้วเพื่อน,อนๆก็ค่อยไป e n j o ยกันอีกทีหนึ่งนะคะดูหลายๆรอบได้นะสำหรับซีรีส์ที่เราชื่นชอบนะคะสำหรับอพิโซ์นี้หวานลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามช่องไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาที่หวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วเพื่อนๆจะได้รู้ว่าโอ้ยมีวิดีโอใหม่ค่ะจะได้เข้ามาดูกันง่ายๆนะคะสำหรับอัพพิซดนี้หวานลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ